ผมว่าตลกดีอ่ะมันเจี๊ยบป้าบ่อสื่อจริงๆคือมือทําอ่ะว่างเหรอมาทําอ่ะกินอิ่มแล้วว่างกินอิ่มแล้วว่างอ่ะทั้งที่จริงๆแล้วคุณมันไม่มีนักศึกษาที่ไหนเค้าเชื่องๆแล้วมานั่งฟังบังคับบัญชาของนิสิตนักศึกษาระดับชาติหรอกครับคือสภาเนี่ยมันจะมาจากใครเป็นนายกใครเป็นประธานสภาของในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมันจะมารวมกันเป็นสภานี้แล้วก็มีประธานอีกคนนึงมีเลขาอีกคนนึงซึ่งเลขาก็เป็นคณะข้าราชการประจำนะครับเหมือนกึ่งๆข้าราชการประจำคือเหมือนเป็นผู้ใหญ่อะแล้วมาคุมนิสิตนักศึกษาอีกทีนึงว่าทำอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยลิเกอะแล้วผมว่าโดยหลักการแล้วมันไม่ควรมีมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วคุณต้องการจะคุมและคอนโทรลนิสิตนักศึกษาทั้งประเทศอ่ะอ่านปุ๊บเจตนามันเป็นแบบนั้นทีนี้แล้วคอนโทรลได้เหรอไม่ได้ไงทีนี้ว่างไงก็ว่างทีนี้เพื่อไทยไปเสนอแข่งทำไมคือผมพยายามไปอ่านมาว่ามันเป็นกฎหมายที่กำลังจะเข้าซึ่งถ้าเกิดรีบหน่อยอ่ะเดี๋ยววันพุธพฤหัสเนี่ยก็ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วใช่ไหมครับทีนี้มีสองฉบับร่างพรบสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยครับฉบับแรกคนยื่นคือคุณรุจิภาซึ่งผมไม่ทราบว่าเขาเป็นใครหาข้อมูลไม่เจอรุจิภีระรุจิภีระนะฮะฉบับที่2คือเป็นพรรคเพื่อไทยยื่นมีส.ส.เข้าชื่อหลายสิบคนเลยมีคุณจิราพรด้วยนะฮะซึ่งผมไปอ่านดูคร่าวๆ2ร่างเนี้ยเนื้อหาส่วนใหญ่เหมือนกันมีข้อแตกต่างนิดเดียวก็คือเรื่องของกรรมการกองทุนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดอธิบายง่ายๆพรบ.เนี้ยเสนอให้มีการตั้งสภาผู้แทนนิสิตขึ้นมาซึ่งสมาชิกสภาจะต้องเลือกมาจากนักศึกษาหรือนิสิตที่เป็นสมาชิกสโมสรหรือนายกสมาคมหรือองค์กรบริหารของมหาวิทยาลัยต่างๆมารวมตัวกันแล้วก็เหมือนออกข้อบังคับหลักเกณฑ์อะไรต่างๆซึ่งไม่ค่อยแน่ใจว่าทำไมต้องมีหรืออะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเพื่อให้การพัฒนาศักยภาพใหองค์กรอุดมศึกษาเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ในระบอบประชาธิปไตยที่มีสถาบันหลักชาติมหากษัตริย์เป็นประมุขอะไรเงี้ยนะฮะครับแล้วก็ทำงานควบคู่ไปกับสถาบันอุดมศึกษาซึ่งว่ามันเป็นลิเกว่ะแล้วข้อสำคัญคือผมไปอ่านบทเฉพาะการคือคนมักจะอ่านข้ามๆแต่บทเฉพาะการช่วงท้ายอ่ะเขากำหนดว่าปีแต่งตั้งวาระแรกเริ่มนายกหรือรัฐมนตรีจะเป็นคนแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อสรรหาเอานิสิตนักศึกษาเนี่ยมาเป็นสมาชิกก็แปลว่าก็คือเป็นคือในบทเฉพาะการมันไปพูดถึงให้3ในระยะ3ปีแรกเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นนักศึกษาก็ได้นะคือเพิ่งพ้นนักศึกษามาเนี่ยก็แต่งตั้งครม.แต่งตั้งคือทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นองค์กรใหม่อ่ะเป็นองค์กรจัดตั้งจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะองค์กรจัดตั้งที่รัฐบาลที่รัฐบาลแต่งตั้งโดยเฉพาะ3ปีแรกเนี่ยกับบทเฉพาะการนี่มันเขียนเลยว่าคุยคุณตั้งประธานด้วยแล้วก็รวมทั้งไม่ใช่เป็นนิสิตด้วยนะคุณอาจจะพ้นมาแล้วคือเขาจะไปยกเว้นมาตรา9วงเล็บ2ครับซึ่งผมว่าตลกดีอ่ะมันเจี๊ยบป้าบ่อสื่อจริงๆคือมือทำอ่ะว่างเหรอมาทำอ่ะกินอิ่มแล้วว่างกินอิ่มแล้วว่างอ่ะทั้งที่จริงๆแล้วคุณมันไม่มีนักศึกษาที่ไหนเขาเชื่องๆแล้วมานั่งฟังบังคับบัญชาของนิสิตนักศึกษาระดับชาติหรอกครับคือสภาเนี่ยมันจะมาจากใครเป็นนายกใครเป็นประธานสภาของในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมันจะมารวมกันเป็นสภานี้แล้วก็มีประธานอีกคนนึงมีเลขาอีกคนนึงซึ่งเลขาก็เป็นคณะข้าราชการประจำนะครับเหมือนกึ่งข้าราชการประจำคือเหมือนเป็นผู้ใหญ่อะแล้วมาคุมนิสิตนักศึกษาอีกทีนึงว่าทำอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยลิเกอะแล้วผมว่าโดยหลักการแล้วมันไม่ควรมีมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วคุณต้องการจะคุมและคอนโทรลนิสิตนักศึกษาทั้งประเทศอ่ะอ่านปุ๊บเจตนามันเป็นแบบนั้นทีนี้แล้วคอนโทรลได้เหรอไม่ได้ไงก็ว่างไงก็ว่างทีนี้เพื่อไทยไปเสนอแข่งทำไมนั่นสิคือผมดูสองร่างก่อนโอเคประชาชนเสนอมาเพื่อไทยเสนอเลยแบบที่สองเหมือนกันเลยผมเข้าใจว่าเพื่อไทยเนี่ยไปเอาเข้ามาเพื่อที่จะเข้าไปมีบทบาทในการแก้ไขคู่ขนานกันไปคู่ขนานกันไปซึ่งปกติเป็นแบบนี้ครับทุกพรรคในกฎหมายสำคัญเนี่ยทุกพรรคก็ควรจะต้องเสนอเข้าไปประกบเพื่อจะได้มีส่วนในการมาธิการในการแปลได้ไปอภิปรายไปอะไรอย่างนี้อันนี้อาจจะเป็นกระบวนการปกติของสภานะของการทำงานสภาแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเลยควรจะต้านตั้งแต่หลักการแล้วไม่ควรจะเริ่มแล้วมีพรรคเดียวโดเดเลยที่ไปแข่งคือแล้วเมื่อวานก็เลยมีการแถลงข่าวขึ้นมานำโดยครป.นะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาสภาครูแห่งชาติครับแล้วก็นายกองค์การนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ผู้แทนอบจ.หรือองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาคือ2มหาวิทยาลัยหลักชื่อดังของไทยเนี่ยออกมาต่อต้านว่าเฮ้ยคุณร่างพรบ.นี้มันไม่ได้มาจากพวกเรานิสิตนักศึกษาไม่ได้ต้องการจะมีพรบ.นี้ครับแล้วคือคุณต้องการมา
เหมือนมาแทรกแซงการบริหารของแต่ละมหาวิทยาลัยทำไมทีนี้ก็มีคนให้ความเห็นว่าอ๋อเพราะที่ผ่านมานักศึกษาเนี่ยมีส่วนในการที่จะไปขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆการชุมนุมทางการเมืองหรือว่าประเด็นที่มันแหลมคมเนี่ยส่วนใหญ่มาจากนักศึกษาตั้งแต่ปี 63 64 65ครับก็เลยจะตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อรวมศูนย์อำนาจใช่ไหมครับอย่างเงี้ยก็เป็นความเห็นครับรวมศูนย์แล้วคุณป้องกันกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ในการชุมนุมไปเขาเลยนะไปลดความชอบธรรมให้กับกลุ่มอิสระเหล่านี้ได้ป่ะไม่ได้อยู่ดีครับเขาก็ไม่ฟังคุณอยู่ดีเลขาธิการเลขาสอทอเนี่ยนะมันเคยเป็นองค์กรไม่เป็นทางการของรัฐนะไม่ใช่ของรัฐเลยอ่ะพูดง่ายเป็นอิสระเป็นอิสระเลือกกันมาเองพอมันทำอะไรไม่ชอบธรรมขึ้นมามันสุดท้ายมันจมหายไปเลยเหมือนกันครับเพราะนั้นต่อให้คุณตั้งขึ้นมานะเสียเงินเปล่าๆเสียเวลาเสียเงินเสียบุคลากรเสียเวลาว่าไงพรบเลยนะไอทีผู้แทนพรบผู้แทนนิสิตนักศึกษาสภาผู้แทนผู้แทนครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อนะครับในเวกับไทยแลนด์นะครับความคืบหน้าจากทางเพื่อไทยนะครับโดยทางคุณตรีชดาศรีธาดานะฮะรองโฆษกพรรคเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของการทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะฮะโดยยืนยันว่ารัฐบาลเพื่อไทยนั้นเดินหน้าประชาธิปไตยลุยทำประชามตินะฮะตั้งสสรชวนทุกฝ่ายผนึกกำลังจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเข้าครม.วาระแรกทันทีลั่นรีบทำไม่ทอดเวลานะฮะปิดฉากเครื่องมือสืบทอดอำนาจนะครับก็สสรเนี่ยนะครับมันมีการพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งสสร 100% นะครับภาคประชาชนเสนอคือไอ้รอเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีในการเสนอเรื่องของการเลือกตั้ง 100% กับเรื่องของอะไรนะไอ้วรรคแรกเขาคืออะไรนะไอ้ทำประชามติทั้งฉบับแก้ใหม่ให้ได้ทั้งฉบับไม่มียกเว้น 100% หมวดไหนแล้วก็สสรต้องมาจากการเลือกตั้ง 100% คือไม่มีเงื่อนไขว่าอันนี้คือยกตัวอย่างนะจะต้องไม่แตะเลยสักหมวดอย่างนั้นอย่างนี้มันจะไปเป็นล็อกที่ไปขังนะฮะเรื่องนี้นะการทำงานเดี๋ยวนะคนมันก็มีการอ้างเรื่องประเด็นนั้นประเด็นนี้อีกคือผมว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณเป๋ายิ่งชีพของไอลอเขาอธิบายได้ดีว่าข้อกังวลของเขาคืออะไรทำไมต้องออกมาพูดเพราะเขากังวลคือข้อหนึ่งเลยคือพอจะทำรัฐธรรมนูญปุ๊บมันต้องทำสสรก่อนมีสสรต้องมีประชามติก่อนว่าอยากให้ทำรัฐธรรมนูญไหมทีเนี้ยเขาเป็นกังวลว่าคำถามประชามติคืออะไรเขายังไม่เห็นเลยเขากลัวมันซ้ำรอยกับคำถามเมื่อปี2562ที่ทำให้เราได้คำถามพ่วงมาให้สวมาช่วยโหวตนายกเพราะว่ามันใช้ภาษาที่มันคลุมเครือไม่ชัดเจน คนประชาชนอ่านแล้วไม่เข้าใจอย่างเงี้ยครับเขาเลยบอกว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยในเมื่อคุณจะผลักดันเรื่องเนี้ยเพื่อไทยคุณแถลงการใช่ไหมว่าจะเอาเป็นวาระแรกครม.นัดแรกคุยเรื่องนี้ทันทีเฮ้ยแต่ก่อนคุยอ่ะประชาชนขอเห็นก่อนได้ไหมว่าคำถามเป็นยังไงแล้วขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตั้งคำถามด้วยจะได้เป็นคำถามที่เข้าใจกันทุกฝ่ายไม่มีความคลุมเครืออย่างเงี้ยครับครับทีนี้ก็เลยเปิดแคมเปญอันนี้เลยแก้ใหม่ทั้งฉบับจะขอ 50,000 รายชื่อในเวลาผมไม่แน่ใจว่าในเวลากี่เดือนครับแต่คือเร็วที่สุดนะ 50,000 ชื่อภายใน7วันครับล่ารายชื่อ 50,000 ชื่อนะฮะเสนอทำประชามติเพื่อทำรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากประชาชนเสนอให้มีคำถามท่านเห็นชอบหรือไม่ว่ารัฐสภาต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพื่อให้การทำประชามติครั้งแรกรัฐสภาต้องแก้รัฐธรรมนูญให้ร่างทั้งฉบับนะทำได้ทั้งฉบับและมีสสร.จากการเลือกตั้งเท่านั้นอ๋ออันนี้โดยประชาชนคือเหมือนแนวคำถามที่ทางไอ้รอเขาเสนอไปว่าขอคำถามแบบนี้เอาตรงๆแบบง่ายๆอย่างนี้เข้าใจง่ายนะฮะ